สวัสดีค่ะพี่กุ้งโกสิวเองนะคะหายไปนานเลยเจอกันคิดถึงกันไหมคะกรณีนี้นะลูกนะพี่กุ้งมาให้ดูนะลูกพี่กุ้งก็จะพยายามหาสิวที่แปลกๆให้เราได้เห็นเนาะมันจะได้ไม่ซ้ํานะคะอันนี้นะคะลูกนะอันนี้เขาเรียกว่าสิวติดสารนะคะสิวติดสารก็คือสิวขึ้นทุกอนูรูขุมขนนะลูกนะทีนี้วิธีการกดของเราสิวแบบนี้จะกดได้ทุกเม็ดเลยไหมคะพี่กุ้งเป็นไปไม่ได้นะลูกนะไม่งั้นก็คือผิวน้องจะระบมเดี๋ยวพี่กุ้งจะพยายามนะคะเอาเฉพาะเม็ดที่สามารถกดได้นะคะแต่ก็จะพยายามนะคะกดให้ได้มากเม็ดนะคะที่สุดเท่าที่เราจะกดได้นะลูกนะเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้น้องกันนะคะพี่กุ้งสอบถามนะคะอาการของน้องเบื้องต้นนะคะว่าหนูเป็นสิวนะคะจากอะไรคะลูกนะคะน้องบอกว่านะคะน้องไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็แพ้น้ํานะคะแถวต่างจังหวัดก็เลยทําให้เป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เป็นแบบนี้พี่กุ้งก็เลยถามนะคะทุกอย่างคือการสอบถามนะลูกนะพี่กุ้งไม่ได้คิดหรือว่าพูดไปเองนะลูกนะพี่กุ้งก็เลยถามอีกว่าแล้วหนูดูแลผิวยังไงนะคะน้องก็บอกว่าหนูใช้ครีมซองทั่วไปค่ะพี่กุ้งนะลูกนะทีเนี้ยในคำว่าครีมซองนะลูกพี่กุ้งไม่ได้ตินะคะฟังพี่กุ้งดีๆนะลูกนะไม่ได้ติว่าครีมไม่ดีแต่บางทีหนูต้องเช็คผิวของหนูก่อนนะลูกนะคำว่าเช็คผิวคือผิวของเราเหมาะกับครีมแบบไหนนะคะผิวของเราจะใช้ครีมอะไรนะคะอย่าไปคิดว่าเราอ่านข้างซองแล้วเราใช้ได้นะลูกนะบางทีเช็คผิวเราก่อนนะคะก่อนที่มันจะขึ้นแบบนี้นะคะมันก็ต้องมีน้อยมาก่อนแล้วทีนี้พอน้องใช้ครีมทับแล้วทับอีกอะลูกมันก็เลยขึ้นทุกอนูรูขุมขนไปเลยเจ็บนิดนึงนะลูกนะพี่กุ้งจะกดช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเม็ดของเขามันเม็ดเล็กมากเม็ดเล็กมากๆจริงๆค่ะแล้วผิวของเขาก็ค่อนข้างบางนะคะทีนี้พอลูกค้าผิวบางนะลูกนะอันนี้ฟังพี่กุ้งนะลูกนะบางทีลูกค้านะคะเห็นพี่กุ้งกดก็คือไม่ทิ้งรอยไม่อักเสบนะคะจริงค่ะตอนที่เรากดนะลูกนะแต่ว่านะคะในหน้านี้เลยนะลูกแต่ว่าหลังจากการกดไปแล้วนะลูกนะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมลูกเวลาเรากดจำนวนมากเม็ดนะคะหลังกดจะทำให้ผิวระบมนะคะหรือว่าอักเสบหรือว่าเกิดการระคายเคืองได้นั่นเองนะลูกนะอันนี้พี่กุ้งขออนุญาตแนะนำแล้วกันนะลูกเนาะถ้าผิวแบบนี้เราจะสร้างผิวนะคะวิธีการของพี่กุ้งก็คือเราจะทำการสร้างผิวของลูกค้าให้ดีนะคะรวยหนึ่งหรือเปล่าพิมลี่พายนะคะ FC ของนางค่ะพี่กุ้งเป็น FC พิมพ์เลพายนะคะดูนางทุกคลิปเลยค่ะสั่งตลอดนะคะนี่เลยนะคะเผื่อพิมพ์เลพายดูอยู่นะคะหนูก็ FC พิมพ์เลพายนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะผิวแดงนะคะแต่ว่าเวลาการกดเนี่ยดูเนื้อผิวดีๆนะลูกนะเราจะพยายามนะคะทำให้ผิวของลูกค้านะคะทีเนี้ยก่อนที่ลูกค้ามาหลบผิวลูกค้าบางแดงขนาดนี้นะคะเราจะมีวิธีการไหนที่จะสร้างผิวของลูกค้าให้ดีและแข็งแรงขึ้นวิธีการของพี่กุ้งนะลูกนะคือการที่เราจะทำผิวให้ตรงเนี้ยดีและแข็งแรงขึ้นคือการพอกหน้าพี่กุ้งไม่ได้พูดเพื่อการขายนะคะแต่มันคือการสร้างผิวที่ดีนะคะและ
มั่นคงนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการมาร์กหน้าเราก็จะทำการเช็ดนะคะเช็ดสิวพวกนี้ออกให้หมดนะคะโดยการเช็ดเสร็จแล้วก็จะเช็ดฆ่าเชื้อด้วยน้ำตกผักนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาร์กฆ่าเชื้อสิวนะคะนี่คือสิวสเตียรอยด์เราจะให้เป็นละลายหัวสิวค่ะละลายหัวสิวช่วยฆ่าเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะต่อไปนะคะมาร์กรดแดงของผิวด้วยอะโลเวราเจลนะคะสุดท้ายเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะสารเคมีสารตกค้างที่อยู่ใต้ผิวนะคะด้วยมาร์กสารลายลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวกระปุกนี้นะคะตัวนี้คือตัวสร้างผิวนะคะพี่กุ้งการันตีเลยนะคะสร้างผิวทำให้ผิวแข็งแรงนะคะล้างสารเคมีสารตกค้างนะคะทำให้ผิวของเราเวลาไปเจอมลภาวะไม่ว่าจะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนครีมนะคะไม่เป็นผดไม่อักเสบได้ง่ายนะคะพี่กุ้งฝากด้วยนะคะหลังจากการกดสิวทุกคนทุกเคสทุกครั้งอยากให้ใช้จริงๆค่ะผิวจะได้แข็งแรงแล้วก็หายไวนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ